พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนรักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาดินแดนได้ประกาศมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้แก่ข้าราชการขอเรียนเชิญผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาได้กรุณาสาวนฤพรจันทรักษ์เลขานุการศาลแรงงานภาค9นางสุภมาศชินวินิจกุลผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลาจังหวัดสงขลาได้กรุณาแสดงความยินดีกับผู้ได้รับกองบังคับการกองสารสันแดงสงขลาท่านผู้เข้ารับเครื่องหมายรักษาดินแดนชื่อและกิจการของกองสารสันแดงสมควรได้รับการยุติยาแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลก็อย่างนี้ครับที่ต้องจัดเป็นพิธีอย่างนี้ในพวกเขา